เป็นพัชระค่ะบรรพบุรุษของเราแต่โบราณโบราณเลยนะโอ้โหเก่งมากเลยถ้ามีปัญหาเรื่องโดนมีดบาดหรือตะปูตำอย่างเงี้ยกลัวเป็นบาดทะยักละค่ะสมัยก่อนนะก็จะเอาใบสาบเสือนี่แหละผสมกันกินข้าวนิดหน่อยอย่างนี้ได้นะหลังจากนั้นเราไปตำเลยค่ะเมื่อตำได้ที่แล้วนะตรงไหนแล้วแต่นะที่เป็นที่โดนตะปูตำหรือมีดบาดเนี่ยกลัวจะเป็นบาดทะยักก็ใช้สาบเสือนี่แหละใส่ลงไปเช่นเมื่อตรงนี้โดนเป็นบาดแผลนะทำต่อเนื่องหน่อยอย่างเงี้ยสามารถป้องกันบาดทะยักได้เลยด้วยสรรพคุณดีๆของสมุนไพรสาบเสือนี่แหละค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจยังไงกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้และใครมีปัญหาเรื่องเส้นผมนะเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของดิฉันได้565โลชั่นบำรุงผมแหละค่ะแฟนเพจอะนะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ